ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับก็บอกว่าวันนี้แน่นอนกับแขกรับเชิญครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับกับช็อคอัพดีๆเหนือกว่าความว่าหนึบช็อคอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับครับผมวันนี้พี่ขนุนพามาใช่ไหมแก๊งใช่ครับผมยังไงต้องบอกว่าแก๊งนี้ไม่ธรรมดานะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะฮะกับกลุ่มแคปซูลขับเวสป้าไทยแลนด์สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับครับตอนนี้เลยมันต้องกลุ่มเลยเขาต้องมีประธานเขาต้องมีหัวหน้ากลุ่มอะไรแบบนี้ใช่ประธานกลุ่มคนไหนเออครับผมครับแนะนำตัวครับผมชื่อโตนะครับครับครับผมครับเวสป้าพรีมาเวล่าครับตัวนี้ครับคันนี้เองสีแดงครับผมครับนะฮะแล้ววันนี้กลุ่มนี้ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าที่มาที่ไปยังไงถึงรวมตัวกันได้ไงฮะใช่ก็คือเกิดจากชอบเวสป้าเหมือนกันครับตอนแรกมีไม่กี่คันนะครับพี่แล้วก็จะแต่งเป็นสีแดงสีดำอะไรเงี้ยเป็นส่วนใหญ่แล้วมีพี่คนหนึ่งเฮ้ยอันนี้มันเหมือนยาแคปซูลนะครับพี่คนนี้ครับครับแล้วก็มันเหมือนอะไรนะเหมือนแคปซูลเหมือนยาแคปซูลยาแก้เสพยาดำแดงเพราะส่วนมากรถจะเป็นดำแดงก็มาตั้งเป็นแคปซูลอ๋อนี่คือที่มาชื่อว่าทำไมเป็นแคปซูลครับใช่ก็เลยมารวมตัวกันแล้วตอนนี้สมาชิกกี่คนกี่คันสมาชิกครับประมาณ50อะครับประมาณในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มประมาณ50คันในกลุ่มนี้ครับผมแล้วโดยปกติเนี่ยจะมีการในเรื่องของมิตติ้งนัดรวมตัวพบปะสังสรรค์กันที่ไหนบ้างเอ่ยมีครับทุกวันศุกร์ก็คือจะเจอกันที่ขับก็คือถนนวังหลังครับผมแล้วก็ไปหาอะไรทานกันขี่รถเล่นมุมสวยๆครับผมถ่ายรูปอะไรกันถ่ายรูปกันโพสต์ Facebook อะไรก็ว่าไปเดี๋ยวนี้ตามโซเชียลต่างๆใช่ต้องบอกว่าพบปะสังหารกันเนี่ยแหละไปถึงก็สังหารกันฮะทานกันอย่างเดียวครับครับผมแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีได้ไปออกท่องออกทริปอะไรกันมาบ้างหรือเปล่าเอ่ยอ๋อมีล่าสุดเดือนสิงหาครับไปเขาคอครับงานพอรักก็คือรวมเวสป้าก็คือไปปลูกป่าใช่ครับผมก็รวมทุกจังหวัดเลยใช่ไหม12สิงหาใช่ครับก็คือมีจากทางเชียงใหม่ทางอีสานปุ๊บมาเจอที่เขาคอครับครับผมเป็นงานกิจกรรมคือไปปลูกป่าร่วมกับปลูกป่าร่วมกับปลูกป่าแล้วมีกิจกรรมอื่นไหมนอกจากปลูกป่าก็มีเพิ่งผ่านมาล่าสุดหรือมีกิจกรรมอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นของกลุ่มนี้อีกจะได้ติดตามกันอ๋อก็คือของกลุ่มเลยนะครับเดือนนี้วันอาทิตย์ก็คือจะออกทริปครับผมออกทริปกันอีกแล้วไปไหนครับไปเยือนพี่น้องสุพรรณไปสุพรรณกลุ่มสุพรรณก็จะมีก็จะมีกลุ่มสายสุพรรณอยู่เราจะไปบอกเวสป้าก็เรียกว่าได้รับการตอบรับดีนะคนขี่กันทั่วประเทศครับผมก็จะมีหลายๆกลุ่มหลายๆที่ไปอันนี้ต้องบอกเป็นโซนเรียกโซนกรุงเทพได้ไหมใช่ใช่ธนบุรีฝั่งทนครับผมแล้วก็จะมีโซนต่างๆที่นู่นที่นี่นะคุณผู้ชมครับเขาก็จะไปเจอกันมีจัดมีตติ้งที่ไหนจัดก็เป็นเจ้าภาพไปก็วิ่งไปเจอกันใช่เท่ากับว่ามันกลายเป็นพบปะสังสรรค์มีตติ้งสัญจรใช่ว่าอย่างคราวนี้เราไปเยือนที่สุพรรณเดี๋ยวคราวหน้าสุพรรณก็อาจจะมาเยือนเราใช่มั้ยครับผมสมาชิกในกลุ่มแอบเห็นมีสาวๆขี่ด้วยสาวๆขี่เวสป้าด้วยใช่ครับครับผมคนนี้ไปทริปมาล่าสุดเลยครับอ๋อออกทริปด้วยคนเดียวเลยขี่ไปเพชรบุรีมาครับไม่ธรรมดาถือไม่ขี่เองมาครับขี่เองค่ะรถตัวเองเลยใช่ไม่ใช่รถแฟนนะไม่ค่ะโอ้แสดงว่าใจรักจริงๆนะใช่ไบเกอร์สาวอย่างที่หลายๆคนที่เขาส่งคำถามมาถามเราว่าผู้หญิงจะขี่ได้ไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะฮะที่บอกว่าไม่ใช่ว่าอาจจะเป็นบิ๊กไบค์หรืออาจจะเป็นมินิไบค์แม้แต่คลาสสิกแม้แต่สกูตเตอร์ก็ขี่ได้มันจริงแล้วแต่ชอบมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจครับผมอยู่ที่ความว่าเราจะรักมันมาแค่ไหนถ้าเราคิดว่าตัวนิดนึงน้องที่ขี่ชื่ออะไรค่ะชื่อปุ้ยค่ะชื่อปุ้ยขี่สปิน125ค่ะสีแดงครับผมถามว่าสปิน125ก็ไม่เล็กนะครับพี่ก็เหมือนทรงประมาณนั้นแหละใช่ไหมคล้ายๆพิม่านั่นแหละแต่ว่าในเรื่องของน้ำหนักในเรื่องของขนาดเนี่ยก็ถือว่าสูงและใหญ่พอสมควรเพราะว่ารถสไตล์เนี่ยก็จะทำมาใหเบาะมันสูงสาวถ้าเกิดคนความสูงไม่เยอะมากก็อาจจะต้องเขย่งหน่อยถามว่าเป็นอุปสรรคไหมไม่เนี่ยดูสบายสบายตัวนิดเดียวตัวนะครับผมก็เรียกว่าในกลุ่มนี้ก็มีหลากหลายทีเดียวเลยแล้วรถจริงๆมันมีหลายรุ่นนะเวสป้าแล้วก็ใครขอข้อมูลหน่อยคนไหนข้อมูลแน่นๆเรื่องเวสป้านิดนึงไหนๆก็มาละเราพูดคุยกันเรื่องเวสป้าครับผมพี่บอกเมื่อกี้บอกมี CEO ใช่ไหมของกลุ่มมีประธานกลุ่มแล้วมีเป็นสตาฟเป็น CEO ก็หลักๆก็มี GTSครับผม150 LXV ครับผม Spin Primavera แล้วก็ LX
LT 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 ตัวตีครับใช่แล้วก็ S รุ่นได้โอ้โหก็มีหลายรุ่นย่อยรุ่นมีหลายเครื่องยนต์ก็มีเริ่มตั้งแต่125 125 cc จนถึง300นะครับจนถึง300ครับตัวใหญ่สุดก็คือ300บอดี้จะตรงกับ150ต้น GTS ตัวนี้ก็คือ GTS เนี่ยมันจะมี2รุ่นมีรุ่น150กับรุ่น300ซึ่งตัวนี้จะเป็น150ใช่ไหมบอดี้เดียวกันแต่แล้วมันแตกต่างยังไงอ่ะเมื่อบอดี้เดียวกันดูรู้มั้ยฮะ300จะมีหม้อน้ำหม้อน้ำอ๋อไม่แล้วมองภายนอกอ่ะมองภายนอกมองไม่รู้ภายนอกไม่รู้บอดี้เดียวกันแต่ถ้ามองตรงนี้แต่ตรงนี้จะตรงนี้ของ300จะเป็นหม้อน้ำอ๋อจะเห็นหม้อน้ำแต่ตรงนี้จะเป็นพัดลมพัดลมครับที่สังเกตใช่ก็คือตัว300หรือตัว125เกิดจะไปดันเขาจะได้รู้อันนี้300ใช่การเห็นเพราะมันบอดี้เดียวกันมันเหมือนกันไงใช่เพราะว่าเคยรู้ว่ามันเหมือนกันมันดูไม่ออกเลยแต่จะมีตััวเลขบอกมีโลโก้มีเพจโลโก้อยู่แล้วก็รุ่นทั่วไปก็สีด้วยครับเป็นสีต่างกันอย่างเช่นสีแดงจะเป็น125สีดำจะเป็น150เงี้ยมีหลายเค้ามีหลายสีด้วยนะมีสีบอกด้วยครับครับผมก็คือจะแบ่งแยกตามสีด้วยแบ่งแยกตามขนาดซีด้วยแบ่งแยกตามรูปร่างหน้าตาด้วยแล้วก็ช่วงล้อไม่เหมือนกันล้อของตัวรถครับผมจะเป็น12ขอบ12ขอบ10ก็มีหน้า10หลัง1111หมด12หมดก็มีหมดครับจะเรียกว่าหลากหลายทีเดียวกับการจริงๆแล้วการจะเลือกรถสักคันก็มีซีซีให้เลือกจริงๆตามงบในกระเป๋าเลยผมทราบว่าราคาต่างกันพอสมควรใช่ใช่ราคาเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่6,000 7,000 9,000ประมาณนะฮะ 70,000 เริ่ม 70,000 แล้วก็ไล่ขึ้นมาตัว125ใช่ครับนะฮะตัวถูกสุดของเขาอ่ะครับผมแล้วไล่ขึ้นมาก็จะเป็นพวกตัว150150อยู่ราคาประมาณ102กว่า102แล้วก็เป็น GTS อ่าฮะจะ104กว่า104ครับแล้วตัวท็อปสุดเลยล่ะ346ครับ96 Limited จะเป็น 599,000 ครับใช่เครื่อง125นะครับเครื่อง125ใช่599ครับแต่บอดี้หน้าตาจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันที่เราเห็นข้างบนบอดี้จะเป็นเห็นบอดี้จะแตกต่างกันเลยครับเป็นรุ่นพิเศษเนาะใช่ครับแล้วก็จะแตกต่างที่เบาะมันจะเป็นลักษณะเชิดขึ้นมันจะไม่แนบติดกับตัวบอดี้ไปเหมือนอย่างที่เราจอดโชว์กันอยู่ตรงนี้ทีนี้มาถึงรถคันที่เอามาโชว์แล้วครับ3คันนี้มันมีอะไรยังไงบ้างรุ่นไหนว่าต้องอธิบายนิดนึงเริ่มคันนี้ผมนั่งก่อนเลยเอาเนี่ยอันนี้ต้องให้เจ้าของรถอยู่ไหนเจ้าของรถคือพ่อเจ้าของรถเดินเชิญเลยครับข้างหลังกับข้างล่างพี่เดี๋ยวมันเป็นรุ่นคันนี้เป็นรุ่นอะไรฮะสปินครับ125 125ครับผมกี้แอบถามที่ผมบอกว่าเอาคันนี้ต้องคันนี้มาจอดโชว์เพราะเขาบอกว่าแต่งไปท่วมราคารถเรียบร้อยไปแล้วใช่ถูกต้องครับใช่ครับจริงนะจริงครับทำอะไรไปบ้างครับคันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลงก่อนเอาเริ่มต้นนิดนึงว่ามีอะไรบ้างคันนี้ได้ข่าวว่าแต่งเต็มก็ใส่ชุดคิด190มาลอซี่ครับอ๋อแล้วก็เฟืองท้ายก็แคมโพลินี่ครับผมแล้วก็วันที่พูดมานี่นี่ของแต่งอิตาลีมั้งอิตาลีราคาไม่ต้องพูดถึงก็ชุดข้างก็เป็นโพลินี่กับมาลอซี่หมดเลยของแต่งคือต้องบอกของอิตาลีด้วยของแต่งเทพทั้งนั้นเลยเพราะว่าของแต่งของเวสป้าราคาแต่ละอันไม่อยากจะบอกก็มันรถอิตาลีนะต่ำสุดหลักพันแพงสุดเนี่ยหลายหมื่นอย่างชุดอันนี้เป็นชามของมาลอซี่หรือว่าอันนี้ชามหน้าเป็นโพลินี่ครับอ๋อเป็นโพลินี่เป็นมาลอซี่หมดเลยครับผมใส่หมดเลยผ่านแค่ชุดชามเดียวพี่ชามเม็ดอย่างเดียวก็สองสามหมื่นแล้วแล้วขี่ไม่ได้ใช่แล้วคันนี้ไม่ธรรมดาพิเศษกว่าคันอื่นนี่เคฟล่าเห็นแล้วที่แอบเห็นอยู่เคฟล่าอย่างนี้ดีกว่าถนนครับผมเยอะรายละเอียดเยอะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเจาะลึกแต่ละคันเลยว่าเขาแต่งกันยังไงมันต้องใช้งบเท่าไหร่มันถึงจะออกมาสวยแบบนี้ครับผมหรือว่าเดิมๆแล้วขี่เป็นยังไงแล้วพอแต่งแล้วฟีลลิ่งมันต่างกันยังไงเดี๋ยวพูดคุยในเบรกหน้าแล้วกันเบรกหน้าครับงั้นเบรกนี้พักเบรกกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมากับรายการสปีดไรเดอร์